ข้อที่6จงหา a b c d และ e ของลำดับเลขคณิต5 a b c d e 29ไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำเราก็ให้ a 1เท่ากับ5และ a 7เท่ากับ29นะคะจาก an เท่ากับ a 1บวก n ลบ d แล้วก็จะได้ an เป็น29 a 1เป็นหบวก n คือ7ลบ1 d 29เท่ากับหบวก6 d 6 d ก็จะเท่ากับ2 9เลบหเท่ากับ24 d ก็จะเท่ากับ24ส่วน6เท่ากับ4นะคะดังนั้น A, B, C, D และ E ก็คือบทแรกคือ5นะคะแล้วก็บวกไป4ก็จะเป็น9บวก4เป็น13บวก4เป็น17บวก4เป็น21และก็บวก4เป็น25ตามลำดับนะคะ